รุปแล้วเราเป็นพระเอกในตามอักษรย่อมั้ยมีข่าวอะไรกันล่ะครับอาจริงจริงผิวเข้มเฮ้ยผิวเข้มนางเอกขาวโมโมไม่เคยไปดูไปเดินผมผิวเข้มเหรอผมไม่ได้ผิวเข้มนะแล้วนางเอกโอโมอาจจะมีหลายคนก็ได้ใครก่อนล่ะคะอะไรฮะนึกถึงใครก่อนล่ะคะน้องพิมพ์ประภาป่ะครับใช่ไหมฮะเขาเห็นเขาโสดอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ผสมกันที่มดดำเขาออกมาพูดพอดีว่าน่าจะเรามีความน่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเราอะไรเงี้ยเป็นเหรอฮะจริงเหรอเขาว่าไงครับเขาบอกว่าน่าจะเราเป็นได้เพราะว่าเขาบอกว่าเอสไม่น่าจะเป็นเพราะว่าก็จริงๆแล้วกับใครล่ะนางเอกคือใครล่ะอ่ะเขามองว่าจะเป็นเรากับทิสาผมกับทิสาเหรอครับทิสาโอโมแต่ผมอาจจะมีหลายคนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ผมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าผมกับทิสาก็รู้จักกันครับแล้วไปด้วยกันจริงไหมคะไปไหนครับไปเดินซื้อของแต่งบ้านนะคะของแต่งบ้านไม่เคยไปครับของเข้าบ้านก็ได้เคยไปซื้อต้นไม้ด้วยกันเออซื้อต้นไม้ด้วยกันแต่งบ้านไหมแต่งบ้านเหมือนกันนะคะบ้านเขาหรือบ้านเราอะคะฮะบ้านเขาหรือบ้านเราไอ้บ้านผมเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านเขาสิเออได้ความที่เขาก็เพิ่งโสดครับแล้วเราทำไมฮะเราจีบไหมเหรอไม่ได้จีบไม่เคยจีบเลยครับผมแต่รู้จักกันไหมรู้จักกันเคยไปด้วยกันแต่ว่าก็ไปไม่ได้ไปขอซื้อของแต่งบ้านอะไรอย่างที่เป็นข่าวจริงๆแล้วก็สัมพันธ์มันสนิทกันขนาดไหนหรือเปล่าจริงๆเป็นพี่เป็นน้องกันตั้งนานแล้วครับรู้จักกันนานมากแล้วก็รู้จักกันแบบเคยไปเนี่ยซื้อของแต่งบ้านแต่ว่าผมไม่ได้เคยเขาเรียกอะไรนะไปซื้อต้นไม้ไปซื้อต้นไม้ไม่ใช่ของแต่งบ้านเมื่อกี้บอกว่าไปซื้อต้นไม้ตอนแรกกะจะไปซื้อแบบต้นรักเออแต่ที่ไหนนะมันไม่มีไซส์อะไรแล้วพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่ามีอะไรอะไรมีอะไรมีอะไรนะชาวบ้านอยากรู้เลยมีอะไรนะไม่มีอะไรมีโอกาสจะเป็นไปได้นะเสียงเราอะไรนะมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมพี่ต๊อกเพราะเขาก็โสดนะเขาอ้าวรู้แล้วครับเวลาได้ยินข่าวก็ยังแซวเขาอยู่เลยว่าโสดแล้วอะไรโสดแล้วจีบได้ไหมคะอะไรฮะโสดแล้วจีบได้ไหมคะไม่กล้าจีบอะครับทำไมอะคะฮะเขาสวยซะขนาดนั้นใครจะกล้าจีบใช่ไหมแต่กล้าไปซื้อของเขาไปได้ครับไปได้เป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปได้สิทำไมก็ถึงชวนเราไปอะไรจังทำไมก็ถึงชวนเราไปซื้อครับอะไรครับก็บอกว่าสนิทกันเหมือนแบบว่าความสนิทกันมาพักใหญ่เหมือนกันก่อนหน้าคนนี้ก็เคยสนิทกันเคยสนิทกันครับเคยสนิทกันเคยคุยกันในนี่คือพี่น้องอะไรเงี้ยปรึกษาเรื่องแต่งบ้านเขาทำบ้านเราก็ให้เขาตอนนี้กลับมาสนิทกันนะคะตอนนี้ก็เขาโสดไงเข้าใจมั้ยมันกลับมาที่เดิมก็ใช่พอเขาโสดปุ๊บเขาก็ไม่มีคนคุยอะไรจะไปคุยกับเขาเราอยากสนิทมากกว่านี้มั้ยอะไรนะมากกว่านี้มั้ยแค่นี้ก็พอแล้วสนิทกันพอแล้วแสดงว่าตอนนี้เขามีแฟนเราก็แอบเกรงใจเขาอยู่เหมือนกันว่าเขามีแฟนเราเลยแอบอยู่อะไรใช่ป่ะเกรงใจเอาจริงๆแล้วมันก็ต้องมีมารยาทถึงต้องมาเราจะไปยุ่งกับเขาอะไรทุกเรื่องมันก็ไม่ได้คือเราจะไม่คุยกับคนที่เขามีแฟนแล้วคุยได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะแสดงว่าคุยได้แล้วคุยได้ไอตอนที่เขามีแฟนเขาอาจจะไปปรึกษาดูต้นไม้กับแฟนเขาเออไม่ไงขอย้อนกลับไปคำถามแรกทำไมฮะทำไมฮะคือเราสามย่อคือเราพี่อธิบายหมดไหมคือเราหมดเลยนะอ่ะถ้าพี่คิดว่าใช่ก็คงใช่เออใช่ป่ะให้ไปแบบตัดสินเองเออแต่ไม่น่าใช่หรอกเพราะผมขาวเออออกเครื่องตรงนี้ออกเครื่องที่ผมเข้มใช่เครื่องตรงนี้อย่างเดียวเลยถึงผิวเข้มต้องนึกถึงผมเอออาจจะเป็นพี่โจอี้กาน่าก็ได้นะเข้มไปอ๋อเข้มไปอ่ะคือตอนนี้ต้นไม้มันก็เจริญงอกงามดีต้นไม้นะไม่ได้ซื้อต้นไม้นะกันเอาเมื่อกี้ไปดูก็ไปซื้อต้นไม้แต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเราก็นึกว่าไปซื้อต้นรักไม่ได้ปลูกต้นรักกันถ้าได้ต้นรักมาป่านี้มันงอกไปแล้วแล้วตอนนี้คือยังไงคะยังส่องต้นรักอยู่ไหมอะไรนะครับยังไปเดินดูต้นรักอยู่ไหมคะไม่ได้ไปแล้วครับไม่ได้ไปแล้วเพราะอะไรคะเพราะอะไรล่ะฮะเพราะว่าต้นรักมันขาดตลาดครับผมเออผมว่าอย่างนี้มันดีแล้วครับเป็นพี่เป็นน้องครับผมค่อยเป็นค่อยไปเนาะพี่ก๊อฟหมายถึงว่าค่อยเป็นค่อยไปเอาส่วนแล้วค่อยจริงๆแล้วมัน
ก็ใช่ผมว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วครับมันอนาคตผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้แต่ฝ่ายหญิงเขาอาจจะอยากให้ฝ่ายชายพูดก่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับต้องไปถามเขาคุยกันยังไงหมายถึงว่าคุยกับน้องยังไงเพราะเป็นข่าวแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะหลังจากนี้ไปจะกล้าไปหรือเปล่ากล้าครับผมกล้าถ้าไปอย่างเขาเป็นคนที่เราแบบมองแล้วรู้สึกตรงสเปคอยากดูแลไหมคะจริงๆแล้วน้องเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากเลยนะแล้วก็เป็นคนแบบเรียกอะไรอ่ะรักครอบครัวอะไรเงี้ยไปกับครอบครัวเขาแล้วหรอเคยเจอก็แม่เขามากองเราก็ต้องสวัสดีแม่เขาอะไรเงี้ยเขาทำแม่เลยใช่เขาทำแม่ก็ไม่ได้ความถ้าจะมีอะไรขึ้นหน้าก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตดีกว่าแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรมันอาจจะไม่ใช่ผมมีอะไรไม่อัปเดตหรือเปล่าคิดว่าถ้าไม่อัปเดตแล้วพวกพี่จะรู้ไหมก็ต้องรู้อยู่ดีวันที่แอบไปซื้อก็ไม่ได้แอบก็ไปให้เห็นเนี่ยแหละก็มีคนเห็นเนี่ยแหละ